จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเวลาสัมภาษณ์นะครับขอตอบแบบควินตินตารันติโน่นะครับคือเอาตอนจบขึ้นก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการสร้างหนังประวัติถึงพิธาขึ้นมาจริงๆคุณว่าฉากจบเป็นคือจะมาก่อนเจมส์ชาเมลอนพ่อทำงานที่ชามพ่อทำงานโรงสับปะรดที่ชามเข้าใจว่าช่วงตอนที่ผม 2-3 ขวบอะไรขึ้นมาเนี่ยผมอยู่กับชามตลอดก็คือมันก็เลยรู้สึกผูกพันกับทะเลมากเป็นพิเศษแต่ว่าสิ่งที่จำได้อีกอย่างนึงกับเรื่องนี้ก็คือลำคาญกับคนถ่ายทำไมต้องรู้ต้องแน่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดโดนบังคับจริงๆแล้วแบบไม่ทำก็ไม่ได้คะแนนก็ตอบไปน่าจะประมาณขนาดนั้นตอนเด็กๆจำได้เลยก็คือกิจกรรมก็คือเตะบอลพลาสติกเตะบอลพลาสติกกับเพื่อนแล้วก็เล่นบาสแล้วก็มีตีปิงปองข้างๆหอทำนิดหน่อยเสร็จแล้วตอนเย็นก็จะนั่งรถโรงเรียนมาที่กำลังกายที่บอลไก่โอโลคลับแล้วก็จะเรียนตีแบดตีสปอร์ตตีเทนนิสพอไปนิวซีแลนด์ปุ๊บก็คือตีสปอร์ตแข่งคนนิวซีแลนด์ก็เอาเข้าอยู่เลยก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษมากไม่ค่อยได้ก็เข้ากับเพื่อนได้ต่อจากคริสเตียนไปอยู่เซนต์จอห์นส์คอลเลจได้การที่เรามีพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ค่อนข้างจะดีแล้วกันพอได้ครับไม่ดีมากเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราเข้าสังคมที่นิวซีแลนด์ได้เร็วยิ่งขึ้นถูกครับก็มือวางระดับหนึ่งแบบนี้แล้วก็สควอชก็ท็อปๆสำหรับรุ่นนั้นจะเป็นกีฬาที่ฝรั่งเขาไม่เล่นมากครับแล้วก็รักบี้ถ้าเป็นตอนเด็กๆมันจะเรียกว่ารักบี้ทัชคือไม่แทงโก้กันจริงๆเอาความเร็วในการหลบหลอกไม่ให้โดนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอที่จะเล่นได้แล้วก็มีเพื่อนได้ก็อีกอย่างนึงก็คงเริ่มซ้อมดนตรีเริ่มอะไรขึ้นมาจะเข้ากับเพื่อนได้ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สั่งเบอร์เกอร์ยังไม่ได้เลยบางครั้งแบบว่าเจอแยกวันไม่ได้อันเนียนสิ่งที่พูดเขาอันเนียนในที่นิวซีแลนด์ไม่ได้ก็ใช้อะไรแบบนี้ในการแล้วก็เก่งเรื่องของเขาก็เก่งเลเจอร์เชิร์ดมากกว่าเราบ้างสลับกันพอมันไปตั้งแต่ยังเด็กอยู่เนี่ยก็ละลายความเหยียดผิวเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติอะไรได้พอสมควรถ้าไปช้าแล้วไม่ได้ในสนุกตอนที่เป็นจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าขณะที่เรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยตอนอายุ15คุณทิมเคยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหลงทางในชีวิตเป็นครั้งแรกที่มีseizure attack หรือมีอาการชักมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันน่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือตอนเด็กๆแม่แล้วอุ้มผมตกแล้วไม่บอกอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เข้าใจว่ามันก็มันก็เกิด 10% ในคนไทยที่เป็นประสบกับปัญหาโรคลมชักมันส่งผลยังไงต่อชีวิตบ้างก็เป็นลักษณะที่ว่ามันก็เล่นกีฬาหนักๆไม่ได้ละเป็นรักบี้สามารถที่จะให้กระแทกหัวกันได้นี่ฮะว่ายน้ำผมก็ต้องหยุดเรียนเพราะถ้าเกิดไปชักตอนว่ายน้ำทำไมที่นั่นมีบัตรใบขับขี่ได้อายุประมาณ15สามารถขับรถได้ตั้งแต่ยังวัยรุ่นเลยครับผมก็ขับรถไม่ได้อ๋อแล้วก็ยาครับยาที่โดนบังคับให้กินอ่ะมันจะทำให้สลึมให้ง่วงให้อะไรตลอดเวลามันก็เลยทำให้รู้สึกว่ากีฬาที่เราเคยทำได้ดีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่มันก็เสียความเป็นวัยรุ่นของตัวเองไปเยอะครับผมก็จะกินเหล้าไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันมียาไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียคนเรื่องเสียตังค์ไปกับอะไรตอนวัยรุ่นกับการกินเบียร์กินเหล้าอะไรผมก็จะเป็นชีพเด็กเวลาไปกับใครก็แจ้งดงก็หน้าแดงแล้วอะไรก็เลยเป็นข้อดีขึ้นมาว่าไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเครื่องเบียร์อะไรมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตไปพอสมควรไอ้ความฝันที่แบบว่าอยากจะทำอะไรให้แบบดีไปเลยเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้สักอย่างอะไรอย่างนี้ก็รู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากไปใหญ่แล้วสะพายจัดหนักใหญ่ใหญ่ไรอะหลังจากนั้นคุณทิมก็กลับมาเรียน BBA ธรรมศาสตร์ครับแรกคือแล้วทำไมต้องกลับมาเรียนเมืองไทยตอนนั้นอยู่นิวซีแลนด์ไม่เรียนต่อก็เริ่มเป็นหลักก็สมัครทั้งที่อเมริกาสมัครทั้งที่นิวซีแลนด์ครับแล้วคุณพ่อก็เริ่มคิดว่าโอ้ฝรั่งมากเกินไปแล้วมีความกลับมาเป็นไทยบ้างนะโอเคผมสักสักรอยสักผมสีย้อมหัวสีเขียวบ้างไอ้ทำเรดล็อกมักจุกขึ้นข้างบนอะไรอย่างงี้บ้าง
แล้วก็ภาษาไทยห่วยแตกเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็นักธุรกิจคงคิดว่าถ้าจะกลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยเป็นนักธุรกิจในเมืองไทยมันไม่ใช่อะไรกันฟุตบอลที่ส่งบอลไปข้างหน้าแทนไปแล้วหาช่องวิ่งนะแล้วรักบี้นี่คุณอย่างนี้แล้วคุณส่งกลับหลังให้คนต่อไปตัวคุณเองวิ่งไปข้างหน้าได้ทีมคุณจะวิ่งตามมาแต่ว่ามันต้องกลับหลังแต่มันกลับหลังไม่ใช่เพื่อจะให้วิ่งหนีไปฝั่งโน้นแล้วก็ยอมแพ้มันต้องวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็เจออุปสรรคหลากหลายแล้วก็ดิบแล้วก็เสื่อมบางทีสกอร์การหูคุณอาจจะเบี้ยวหูคุณอาจจะขาดแต่ที่มันสนุกก็คือว่าก่อนที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้คุณต้องส่งลูกถอยหลังคุณไม่สามารถที่จะส่งบอลไปข้างหน้าได้ก็เป็นเสน่ห์ไอ้การส่งลูกไปข้างหลังมันเปรียบได้กับอะไรเพราะว่าถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อจะกระโดดให้ได้ไกลขึ้นมันไม่มีอะไรที่เราได้หลังใจหมดทุกอย่างระบบมันถูกดีไซน์มาเป็นแบบนั้นว่าจะตั้งรัฐบาลให้ได้มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ปล่อยออกก้าวหนึ่งให้ทุกคนสามารถอยู่ได้มันควรที่จะเป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะชันจะเอาแบบนี้เท่านั้นโดยที่ไม่ฟังเสียงของคนอื่นในการอภิปรายเลยนั่นเป็นการเรื่องต่างๆขอให้คุณอย่าแบบเปลี่ยนเอากติกาในการฟุตบอลมาตัดสินรักบี้นะครับนั่นเลยนะพวกทุกสิ่งอย่างแล้วจะไปด้วยกันหลังจากที่เรียนจบจากธรรมศาสตร์คุณตัดสินใจไปเรียนปริญญาโทที่MIT แล้วก็ครับใช่มั้ยครับเพราะว่าเรียนพร้อมๆกัน2ปีอ่ะหรือว่ายังครับเค้าเรียกว่าเป็น joint degree นะครับปกติเค้าจะเรียนกัน2ปี2ปีเป็น4อันนี้เนี่ยมันจะลดให้ปีนึงก็จะเหลือแค่3ปีเท่านั้นตอนที่เลือกเรียนนะฮะตรง MIT เนี่ยเรื่องเรียนบริหารธุรกิจนี่ก็แน่นอนแหละตามสิ่งที่ทางบ้านน่าจะอยากให้เรียนด้วยครับแต่อีกฝั่งนึงที่ Harvard ได้เรียนด้านการเมืองการทางล้วนๆนะครับอันนี้คือแปลว่าตอนนั้นตั้งใจจะเป็นนักการเมืองแล้วหรือครับใช่ครับก็คืออยากจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักก่อนแล้ว MBA ค่อยมาเสริมทุกบาทเล็กๆเข้ามาเสริมทีหลังพอจะสรุปใจความสำคัญให้เราฟังได้นะว่า Harvard เขาสอนให้คุณเข้าใจเรื่องการเมืองยังไงเตรียมตัวให้คุณเป็นนักการเมืองยังไงเขาสอนอะไรอันที่หนึ่งชัดๆเลยที่เห็นว่าต่างจากที่เคยเห็นที่อื่นมาก็คือให้เรียนจากคนไม่ให้เรียนจากหนังสือคือมันจะมีบางวิชาที่หนังสือเรียนเนี่ยทั้ง MIT Harvard และธรรมศาสตร์ตอนเรียนตีนเล่มเดียวกันแต่วิธีการเรียนมันคือต่างกันตรงที่ว่าเขาเลือกคัดเลือกนักเรียนมาให้เรียนจากนักเรียนด้วยกันมากกว่าเรียนจากครูเพราะว่าเขาพูดว่าถ้าเรียนจากหนังสือก็เท่ากับเรียนย้อนหลังไป30ปีเรียนกับคนด้วยกันเนี่ยมันคือเรียนเข้าไปว่าจะอยู่กับคนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการทบเถียงการตั้งคำถามคำถามขึ้นก่อนแล้วก็ให้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยจากที่การมุมมองเนี่ยไม่ว่าจะมาจากภูมิภาคไม่ว่าจะความเชื่อศาสนาไม่ว่ามาจากบริบทสังคมชีวิตบางคนเป็นลูกเศรษฐีมาจากอิตาลีบางคนแบบโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รวันดามองความยากจนอย่างไรก็จะทำให้ทบเถียงกันแบบหนักพอสมควรแล้วครูก็ไม่ได้มีหน้าที่สอนครูหน้าที่มีฟาซิลิเตทคุณคิดยังไงคุณพอแล้วคุณมากไปแล้วลองคุณบ้างสิแล้วก็สอนทั้งเรื่องของวิธีคิดหลักคิดแล้วก็สกิลด้วย value สกิลก็คือคุณก็ปลาใสแล้วก่อนนะเข้าห้องเรียนวิชาปลาใสแล้วก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการดูคนที่พูดได้ดีๆหลายๆคนแล้วเขาก็ให้เลือกมาว่าคิดว่าตัวเองเป็นสไตล์แบบไหนแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกล้วนๆเลยครับก็ฝึกปลาใสฝึกอ่านเสียงฝึกปลาใสด้วยฝึกปลาใสฝึกอ่านเสียงฝึกเขียนแผนแคมเปญเลือกตั้งจำได้เลยว่าเคยเดินหาเสียงช่วยพี่ปุณจิธาที่วารีที่คลองเตยเพราะแกเป็นสสเขตบ้านผมแล้วก็ต้องเอาประสบการณ์ของแกในตะเคียนคลองเตยเนี่ยเขาเป็นคนตั้งว่าถ้าเกิดเรากำลังจะเป็นสสเขตของคลองเตยต้องวางแผนในการเดินยังไงมีประชากรเท่าไหร่แต่ละพื้นที่เป็นยังไงพื้นที่เป็นศาสนาอิสลามหรือไม่ต้องพิเศษยังไงในพื้นที่ก็เป็นวิชาที่ต้องเขียนซึ่งต่างคนก็ไม่เหมือนกันเช่นคนนี้มาจากมอนเตวิเดโอรูควายก็คือเขียนเพื่อหาเสียงในรูควายคนนี้มาจากชิลีก็คือหาเสียงเพื่ออยู่ในชิลีแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาก็จะให้วิธีคิดที่มันเป็นแบบเฟรมเวิร์กเต็มที่ว่าคุณควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างในการทำการเป็นแล้วก็คุยเรื่องตอนนั้นมันก็จะเป็นเรื่องพวกสตาร์ทอัพเรื่องพวก venture capitalist นะครับแล้วก็เรื่องจริยธรรมหนักๆของโซเชียลมีเดียก่อนที่มันจะมาจนถึงทุกวันนี้อะ
อะไรที่มันมีหน้าที่ให้ถกเถียงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมสงสัยก็คือว่าในเมื่ออาจารย์เขาเป็นคนอเมริกันป่ะออกหลายชาติมาเป็นหลายชาติประสบสัดส่วนนี่ก็คือเพื่อให้คนที่กลัวว่าเราจะฝรั่งมากเกินไปเข้าใจเพราะว่า 100% เนี่ยมันเป็นต่างชาติ45โอเคแล้วก็ทุกวิชาให้เลือกเรียนอย่างเช่นถ้าจะเรียนการเมืองหนักๆก็จะมี American Politics กับ Comparative Politics ซึ่งถ้าเกิดอเมริกันก็ต้องเรียนแบบเรื่องจอห์นสันเรียนตั้งแต่แบบสมัยนิกสันอะไรไล่มาจนถึงปัจจุบันแต่ฝั่ง Comparative Politics ก็จะเรียนถึงเอเชียเนี่ยมุกกาเบ้แอฟริกาใต้แอฟริกาทั่วโลกมันไม่ได้จะเป็นว่าคุณจะต้องเป็นรีวิวเหมือนเดิมกันครับเขารับความหลากหลายแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นศัตรูของประเทศเราเขาก็อยากเป็นมาพูดจึงแปลว่าคนที่จบมาจากฮาร์วาร์ดในเรื่องการเมืองเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนมีแม่พิมพ์แบบเดียวกันไม่แน่หรอกครับแล้วก็เทียนกันเยอะคุณอาจจะจบมาเป็นแบบขวาสุดหรือซ้ายสุดก็ได้ถ้าในมุมมองการเมืองใช่ไหมถูกต้องครับคุยภาพในชั้นก็เพื่อนดูแอนด์โรเทียคลาสเพื่อนที่มาจากอาเซียนก็เยอะครับผมก็คิดว่าเขาต้องการให้มาอะไรเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาไม่ได้ต้องการที่จะต้องมีการเมืองโลกซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีแต่แย่ลงกับแย่ลงมันก็มีแต่สุดขั้วกับสุดขั้วต่อไปครับคือมหาลัยหรือห้องเรียนมันควรที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่มันพอที่จะทดลองกันได้เลยได้ว่าไอ้อะไรที่เราคาดไม่ถึงว่าจะข้ามไปเห็นใจคนปาเลสไตน์ในมหาวิทยาลัยในห้องเรียนเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ซึ่งก็กลายเป็น controversial อยู่ตอนนี้นะครับคือก็มีคนที่รู้สึก sympathize ครับเข้าไปจากวิธีคิดนึงเมื่อเทียบกับทางอังกฤษหรือเทียบกับทางยุโรปก็จะเห็นได้ว่ามันมีพื้นที่ปลอดภัยที่freedom of speech is allowed ที่ผมว่าครับก็ยังเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้มหาลัยนี้เป็นมหาลัยนี้คือห้องทดลองพื้นที่ปลอดภัยในการคิดอะไรที่มันคนคิดไม่ถึงมหาวิธีที่จะพลิกเกมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าผมก็พยายามจะทำความเข้าใจชีวิตคนเรียน Harvard หรือ MIT ซึ่งจากข้างนอกมองเข้าไปอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมก็ต้องเป็นที่รวมคนที่เป็นหัวกะทิคือต้องเรียนเก่งต้องฉลาดถึงจะไปอยู่ที่นั่นได้มันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่ามันมีคนขี้เกียจมีคนลอกกันบ้านลอกข้อสอบกันไหมมีทุกอย่างครับผมว่าโอเวอร์เรทมากเลยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงชีวิตเนี่ยครับมันโอเวอร์เรทมากตรงที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ผมทำได้ในการในธรรมศาสตร์เนี่ยผมกลายไปได้เป็นที่หนึ่งเดียวเพราะมันก็แค่แตกต่างกันก็มั่นใจว่าแบบว่าเด็กไทยที่ไปที่มาจากจุฬาธรรมศาสตร์หรือแม้แต่มหาลัยในไทยที่ไปอยู่ในที่บางวิชาเขาก็ได้เอหมดมันก็เป็นกลัวมากแต่ว่ามันคนละแบบนั่นเองแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสูงส่งหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าจุดแข็งที่เขามั่นใจเนี่ยก็คือ1พื้นที่ปลอดภัย2ก็คือ diversity 3ก็คือ flip classroom คือไม่ได้เป็นอาจารย์มานั่งเลคเชอร์ในห้องไม่มีอาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่ให้คำตอบอาจารย์มีหน้าที่ตั้งคำถามเป็นเหมือน moderator แล้วก็ตั้งคำถามที่โหนของผมที่ยังไม่ได้เล่าที่สโลว์ตัวอย่างที่ MIT เขาคล้ายๆกันเนี่ยเขามีบัดดี้กัน3คนเด็กใหม่ขึ้นมาทุกคนจะมีเพื่อนรักที่ assign มาให้ก่อน3คนอิสราเอลกับอัฟกานิสถานนะครับอามิดไมมอนฝั่งขวากับวาลีบราชูลีคนหนึ่งอัฟกานในคนหนึ่งอิสราเอลแล้วก็มีคนไทยมันก็จะเขาตั้งใจเลือกอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเพื่อให้มัน diverse ที่สุดใช่ๆๆมันก็จะเป็น